พี่นัทสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับพี่นัทคืนนี้เป็นเรื่องฝังรูปไม่ฝังรอยครับแต่ถ้าบอกว่าฝังรูปฝังรอยเราจะคิดถึงคุณสายมนต์ดำแต่ฝังรูปไม่ฝังรอยไม่อยากเดาว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอันนี้ก็เกี่ยวกับคุณสายเหมือนกันละครับผมฮะเชิญได้เลยครับพี่นัทครับผมก็เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับครับคิดซะว่าเป็นแค่เรื่องเล่านะครับผมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของเพื่อนผมเองคือมันต่อเรื่องมาจากเรื่องที่แล้วครับผมฮะก็คือเดี๋ยวผมขอท้าความนิดนึงนะครับก็คือตอนนั้นแม่ผมโทรมาบอกว่ามีเพื่อนผมมาหาชื่อไวติ๊กฮะแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เรียนปวชแล้วครับผมก็ทำไมไม่โทรมาหาผมเองผมก็ว่าอย่างเงี้ยนะมันก็ว่าไม่มีเบอร์ผมก็เลยวิ่งรถไปหามันที่สมุทรสาครก็ไปเจอมันเสร็จแล้วก็ไปนั่งกินเลี้ยงกินเบียร์กินอะไรเงี้ยที่ร้านอาหารอีสานแห่งหนึ่งพอสั่งอะไรมาเสร็จสรรมันก็บอกผมว่าไอ้นัทมึงเชื่อเรื่องคุณใส่พวกไสยศาสตร์อะไรไหมผมก็บอกว่า50-50เพราะว่ายังไม่เคยเจอกับตัวเลยบอกไม่ได้มันก็เลยบอกว่าก็เพราะสิ่งนี้แหละที่ทำให้กูต้องแยกทางกับลูกกับเมียกันไปเงี้ยมันก็เล่าให้ผมฟังว่ามันก็ทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งครับอยู่แถวปทุมธานีแล้วครับผมครับมันก็ทำงานตอนนั้นมันก็อายุประมาณสักมันเริ่มทำงานประมาณอายุ25ครับแต่เรื่องที่มันเจอนี่ประมาณ27ปีครับพอมันทำงานไปได้สักพักหนึ่งนิสัยส่วนตัวของติ๊กเพื่อนผมเนี่ยจะไม่ทานเหล้าไม่ดูดบุหรี่ไม่แหลงสิ้นนะครับเป็นคนดีคนหนึ่งทำงานเก็บเงินอย่างเดียวเลยพอทำไปได้สักพักก็ไปพบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นมีชื่อว่าอ้อมอ้อมนี่ก็เป็นผู้หญิงสวยนะในสายตาของกิ๊กที่เขาเล่าให้ผมฟังเป็นผู้หญิงตัวขาวผมยาวก็คือเป็นสเปคที่ผู้ชายหลายๆคนใฝ่ปองนะครับพอเขาได้พูดคุยกันเขาก็นั่งคุยกันนะระหว่างกิ๊กกับอ้อมกิ๊กก็เล่าประวัติให้ฟังว่าป้าพี่อ่ะเป็นคนจังหวัดชัยนาทนะที่มีเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่แต่พ่อแม่พี่เสียตอนพี่อายุ25ปีด้วยอุบัติเหตุทั้งคู่เลยแล้วตกลงบ้านที่ดินอะไรก็ตกเป็นของพี่แต่พี่ไม่ได้อยู่หรอกพี่ให้ญาติพี่อยู่เฝ้าบ้านดูแลบ้านแทนให้แต่ทำงานไปได้สักพักนึงปรากฏว่าญาติก็โทรมาบอกว่าที่บ้านน่ะไฟไหม้ก็ไม่เหลือแล้วบ้านเหลือแต่ที่ดินเปล่าอ้อมก็บอกว่าโอ้ชีวิตพี่น่าสงสารนะอ้อมก็อยู่กับแม่สองคนว่างี้อ้อมอายุ25ปีครับตอนนั้นนะอ้อมเป็นคนอยุธยาแม่ก็อยู่กับแม่ก็อยู่บ้านคนเดียวอ้อมก็มาทำงานส่งตังค์ไปให้แม่อย่างเงี้ยพ่อก็เสียไปแล้วพอทั้งสองคุยกันก็เห็นอกเห็นใจกันก็เลยคบกันเป็นแฟนก็คบกันไปเรื่อยๆครับคบกันได้ประมาณสัก3เดือนก็ตกลงว่าก็มีอะไรกันแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันที่ห้องเช่าห้องหนึ่งพอผ่านไปได้ใช้ชีวิตทำงานไปด้วยเลื่อยเปื่อยนะครับจนอันหนึ่งประมาณสัก4-5เดือนก็ปรากฏว่าอ้อมนี่ท้องท้องปุ๊บก็บอกติ๊กก็บอกว่าก็ท้องก็ท้องพี่ก็รับผิดชอบอยู่แล้วก็มีการไปผูกข้อไม้ข้อมือที่บ้านของอ้อมที่อยู่ที่ยาวครับพ่อแม่เขาก็รับรู้สักครั้งหนึ่งก็กลับไปทำงานปกติอ้อมก็บอกว่าพี่ติ๊กหนูว่าซื้อบ้านกันเถอะถ้าเราเช่าบ้านเขาอยู่อย่างเงี้ยคือเช่า10 ปีเราก็ไม่ได้บ้านเขานะถ้าเราซื้อเราก็จะผ่อน10 ปีหรือผ่อนเท่าไหร่บ้านก็ตกเป็นของเราอยู่ดีก็ไปได้หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับก็พอได้บ้านเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับไม่ใช่2ชั้นฮะก็2ห้องนอน1ห้องน้ำครับก็ย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันอ้อมก็ท้องโตขึ้นเรื่อยๆจนใกล้จะคลอดแล้วก็ปรึกษากันว่าหนูว่าให้แม่มาอยู่กับเราเถอะเพราะแม่อยู่นู่นคนเดียวท่านก็เหงาติ๊กก็เห็นว่าก็มาอยู่สิจะได้เลี้ยงลูกให้เราด้วยไงก็ปรากฏว่าโทรไปแม่ก็มาครับพอมาที่บ้านแต่แม่ยายคนนี้เขารักติ๊กมากเลยนะคือปกติแม่ยายกับลูกกับผัวเนี่ยจะ
ไม่ค่อยถูกกันใช่ไหมแต่อันนี้ถูกกันดีครับคือเห็นอกเห็นใจกันติ๊กนี่ก็เอาอกเอาใจไม่ยายดีอ่ะเหมือนกับว่าพ่อแม่เราก็ไม่มีพอมีแม่ของเมียก็ถือว่าเป็นแม่เราคนหนึ่งนั่นแหละพอมาอยู่ที่นี่ได้สักพักหนึ่งอ้อมก็คลอดลูกพอคลอดลูกออกมาก็ตั้งชื่อลูกว่าน้องต้นข้าวครับอ้อมก็พักฟื้นไปเพราะช่วงนั้นมันลาคลอดได้แม่ยายก็โหแบบเผอหลานคนนี้มากเลยก็เลี้ยงดูหลานตลอดพออ้อมได้พักสัก3เดือนก็ไปทำงานหน้าที่เลี้ยงหลานก็จะเป็นของแม่ยายเขาครับแม่ยายของติ๊กนี่มีชื่อว่านุชนะครับทุกครั้งที่เงินเดือนออกเนี่ยเขาก็จะเอาเงินไปเจียดกัน2คนก็จ่ายค่าบ้านบ้างติ๊กนี่ก็จะเอาเงินมาให้แม่ยายเป็นค่าเลี้ยงดูหลานเนี้ยทั้งที่แม่ยายก็บอกไม่เอาหรอกแต่ก็ให้เดือนละ 3,000 แล้วก็ซื้อกับข้าวอาหารดีๆทำซื้อให้แม่ยายหมดเลยครับผมจนแม่ยายนี่รักลูกเขยคนนี้มากเลยติ๊กบอกว่าบางทีรักมากกว่าลูกสาวอีกบางทีลูกสาวก็ยังน้อยใจเลยก็ทุกเช้าแม่ยายก็จะทำกาแฟอะไรไว้ให้ตกเย็นมาก็ทำข้าวไว้รอสองคนติ๊กนี่มีรถเก๋งอยู่คันนึงเป็นรถเก๋งมือสองแต่ก็ซื้อด้วยเงินสดนะครับเวลาก็ผ่านไปเรื่อยสองคนนี้ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะชีวิตก็มีความสุขกันดีครับผ่านไปหนึ่งปีสองปีสามปีพอเข้าสามปีลูกก็ได้ประมาณสัก3ขวบพอ3ขวบปุ๊บเหตุการณ์มันก็จากที่เคยมีความสุขมันก็เริ่มจะไม่ค่อยมีความสุขละเพราะว่าวันหนึ่งที่ระหว่างที่ติ๊กรอรับอ้อมอยู่ระหว่างที่ทำงานก็นั่งในรถเก๋งคอยอ้อมก็เดินมากับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนของอ้อมครับมีชื่อว่าเกดก็เดินมาด้วยกันติ๊กก็สงสัยว่าเอ้าอ้อมพาใครมาเนี่ยอ้อมบอกว่าอ๋อเป็นเพื่อนอ้อมเองพอดีชวนเขาไปกินข้าวที่บ้านเขาอยากไปเห็นลูกสาวอะไรด้วยแล้วพอดีเป็นเพื่อนใหม่ด้วยไงครับก็นั่งรถกันไปติ๊กก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าตามใจเมียหมดพอไปถึงบ้านก็เหมือนเดิมครับก็กินข้าวกินปลาทุกครั้งนี่ติ๊กจะต้องไปเล่นกับลูกตัวเองตลอดแล้วก็คนชื่อเกียรติก็เข้าไปเล่นกับลูกของติ๊กด้วยอะไรด้วยเงี้ยจนติ๊กก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เอ๊ะชักจะยังไงนะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่กล้าบอกแฟนไงกลัวแฟนจะคิดมากเพราะติ๊กบอกมองจากสายตาเขาอะเหมือนเขาแบบว่าเขาจะชอบเหล่มาทางติ๊กตลอดอย่างเงี้ยชะม้อ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 ยให้ท่าให้ทางครับแต่อ้อมก็บอกว่าติ๊กเขามีแฟนแล้วเขาเป็นเด็กเสียโอ้เขารวยจะตายใส่ทองใส่อะไรมีแต่ของดีๆใช้ทั้งนั้นแหละติ๊กก็บอกถ้ามีอย่างนั้นแล้วเราจะมามองเราทำไมหรือว่าเราจะคิดไปเองแต่สัญชาติญาณของผู้ชายมันมองออกครับก็เวลาก็ผ่านไปแม่ยายเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงหลานอ่ะเขาจะพาหลานไปเที่ยวข้างนอกซึ่งด้านนอกมันจะมีบ้านคือหมู่บ้านจัดสรรมันจะเป็นแถวๆใช่ไหมครับครับเยื้องไปตรงน้ำข้ามประมาณ2หลังอ่ะมันจะมีป้าอยู่คนหนึ่งที่รุ่นราวเขาเดียวกับแม่ยายของติ๊กนี่แหละเขาชื่อว่าป้าศรีเองก็เลี้ยงหลานเหมือนกันแม่ยายของติ๊กนี่ชอบพาน้องต้นข้าวเนี่ยไปเล่นอยู่ที่บ้านป้าศรีก็ไปนั่งพูดคุยตามภาษาคนวัยเดียวกันนั่นแหละก็เด็กก็เล่นกับเด็กคนโตก็คุยกันไปพอตกเย็นๆก็พาหลานกลับบ้านก็ใช้กิจวัตรประจำวันนี้ไปเรื่อยๆครับจนวันหนึ่งก็คือผู้หญิงเนี่ยครับผู้หญิงที่ชื่อเกียรติเนี่ยเขาจะมาบ่อยนะครับบางทีก็มาวันเว้นวันมาวันเว้นวันเนี้ยคือเหมือนติ๊กก็เริ่มไม่สบายใจก็คิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยหรือว่ามันดูแล้วน่าจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นแน่เลยคิดไว้ในใจแต่ก็ไม่เอ่ยปากเล่ากับแฟนจนเวลาผ่านไปได้อีกปีครับจนครบ4ปีลูกของน้องต้นข้าวนี่ก็ได้4ขวบเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นคือวันหนึ่งติ๊กก็เหมือนกับผัวเมียทั่วไปนะครับก็มีอารมณ์แบบว่าอยากจะกุ๊กกิ๊กกับเมียบ้างเงี้ยพอไปสะกิดเมียก็รู้สึกเหมือนโมโหอ่ะทุกครั้งไม่เป็นไรนะแต่ครั้งนี้รู้สึกแกจะโมโหเหมือนก็ขึ้นมาบอกพี่รำคาญจะนอน
อะไรกันนักหนาเนี่ยอะไรเงี้ยครับเอ้ยก็งงเอ้ยอะไรวะปกติสะกิดประมาณว่าทุกครั้งก็สะกิดเป็นติดครั้งนี้ไม่ให้เป็นอะไรเนี่ยพี่ทำอะไรผิดเหรอเขาก็บอกว่าพี่ติ๊กไม่ได้ทำอะไรผิดแต่หนูเบื่อเพราะว่าเงี้ยเบื่อเข้าใจไหมมันแค่4ปีเองถูกป่ะครับจากที่เรื่องเล็กน้อยนะครับคืนนั้นเขาทะเลาะกันโอ้ครับทะเลาะกันใหญ่เลยเถียงกันแต่ไม่ได้ติ๊กนี่ไม่ได้ลงไม้ลงมืออะไรนะแต่คนที่เป็นคนวายๆฉันว่าจะเป็นอ้อมซะมากกว่าคือติ๊กก็เปลี่ยนไปอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเลยอ่ะแบบแค่ไม่ถึงอาทิตย์อ่ะเปลี่ยนไม่ได้ขนาดเนี้ยจนแม่ยายของติ๊กเขาก็เข้ามาหาเป็นอะไรกันลูกทะเลาะกันทำไมอ่าอ่าอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าแม่อ้อมเขาเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าเบื่อแม่อยากจะออกมาจากที่นี่แล้วเนี่ยเบื่อไปเบื่อแล้วก็เก็บเสื้อผ้าเสื้อผ้าเลยนะครับแล้วก็ติ๊กก็ถามว่าจะไปไหนเบื่อพี่ไงถ้าเลิกได้หนูว่าเลิกกันเถอะพี่แยกกันอยู่ก็ดีนะซึ่งไม่มีสาเหตุเลยไม่มีสาเหตุไม่มีสาเหตุเลยครับติ๊กยังงงเลยว่าเขาทำอะไรผิดเขาก็บอกว่าใจเย็นๆนะอ้อมถ้าพี่ทำอะไรผิดพี่ขอโทษเรามาคุยดีๆคือพูดไปด้วยเขาก็ร้องไห้ไปด้วยนะครับว่าครับและช่วงนั้นบอกถ้าไม่เห็นแก่พี่ก็เห็นแก่ลูกเถอะถ้าไม่รักพี่แล้วรักลูกนะเขาบอกถ้าลูกพี่ก็เลี้ยงพี่เป็นคนเดียวสิโอ้โหเปลี่ยนไปไกลเลยครับเขาคืนนั้นเขาก็เก็บเสื้อผ้าแล้วเขาออกจากบ้านไปเลยครับครับครับทำให้ติ๊กเนี่ยเสียใจมากเลยเพราะว่าเขายังไม่ทราบตัวเองเลยว่าเขาทำอะไรผิดแม่ยายนี่ก็ได้แต่ยืนเฉยนะเพราะว่าก็อาจจะงงพูดอะไรไม่ออกครับความที่มันเปลี่ยนไปของลูกสาวโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้ไม่หมายถึงแม่ยายอ่ะนะครับแม่ยายเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะหนึ่งมันเป็นปัญหาของสองคนอ่ะเดี๋ยวเข้าไปยุ่งมากก็ไม่ดีก็มานั่งร้องไห้ไปร้องไห้ไปหาลูกอ่ะลูกตอนนั้นก็หลับแล้วก็ไปนั่งกอดลูกร้องไห้เลยว่าแม่เขาทิ้งเราไปแล้วนะลูกเขาไม่กลับมาแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาไปแค่เอาเสื้อผ้าไปไม่กี่ชุดเองนะครับเขาไม่เอาของอะไรไปเลยครับครับสักพักแม่ยายก็ทั้งระหว่างที่ติ๊กอ่ะนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่คนเดียวกอดลูกไปด้วยเขาก็ฟูมไฟเลยแม่ยายก็เข้ามาปลอบว่าเหมือนมาลูบหัวติ๊กอย่าร้องไห้เลยนะลูกใจเย็นๆในเมื่อลูกมันก็กลับมาอะไรอย่างนี้มั้ยใช่ครับในเมื่อลูกสาวแม่มันไม่ดีอ่ะเขาก็พูดเหมือนก็ไม่ได้ว่าเขาข้างลูกนะครับครับถ้ามันไม่ดีก็ปล่อยไปเถอะลูกหนูก็อยู่ของหนูได้อย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังอยู่มันก็มีแม่มีลูกอยู่ถ้าผู้หญิงหมายถึงลูกสาวเขาไม่ดีก็ปล่อยไปเถอะเขาก็พูดอย่างนี้นะครับเขาก็บอกว่าระหว่างที่เขาร้องไห้เขาก็อยากจะกินเบียร์ทั้งที่ไม่เคยกินเลยนะครับเขาอยากจะเมาแบบเมาเพื่อลืมเธออ่ะดื่มเพื่อลืมเธอครับดื่มเพื่อลืมเธอแม่ก็บอกอย่าไปกินเลยลูกเวลาเมามันไม่มีสติไม่มีอะไรเขาก็ขยันขยอยจะกินงั้นเดี๋ยวผมออกไปซื้อด้วยความที่รักลูกเขยเขาก็ไม่อยากให้ลูกเขยออกไปมียายก็ออกไปซื้อให้ไปซื้อมาสัก2ขวด3ขวดได้แล้วครับเป็นเบียร์นะครับพอมาลูกเขยก็จับกระดกเล็กๆกินอย่างเงี้ยคนไม่เคยกินมาก่อนนะป่ะใช่ๆเมาขวดเดียวประมาณขวดเดียวครับก็เมาฟูมฟายก็ร้องไห้ท่ำบรรณาหาแต่เมียตัวเองมียายก็ได้แต่ตอบตอนนั้นลูกก็หลับไปละครับไม่รู้ว่าปลอบไปปลอบไงปรากฏว่าติ๊กได้กับแม่ยายครับอ้าวเวนซึ่งแม่ยายเต็มใจด้วยนะเห็นติ๊กว่าช่วงนั้นแต่ช่วงนั้นติ๊กอาจจะทำไปโดยที่ไม่มีสติครับพอทำอะไรเสร็จกิจกันเรียบร้อยสติก็กลับคืนมาก็รู้สึกว่าผิดถึงแม้ว่าแม่ยายจะไม่ใช่แม่ของเราก็จริงแต่ก็นับถือเป็นแม่ของคนหนึ่งอ่ะก็กราบขอโทษแม่ยายว่าที่ผมทำไปผมอาจจะแบบว่าไม่ได้ยั้งคิดอะไรเงี้ยแม่ยายก็บอกไม่เป็นไรนะลูกก็ในเมื่อเรื่องมันผ่านไปแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากเลยก็คิดซะว่าแม่เป็นเมยคนละกันเอาเป็นว่าแม่ไม่เรียกร้องอะไรหรอกไม่ต้องบอกใครก็ได้แค่หนูอยู่แม่อยู่มีลูกอยู่ก็พอดีแล้วถือซะว่าแม่ทำหน้าที่แทนอ้อมไปละกันตอนนั้นแม่ยายอายุประมาณ40กว่านะครับที่ก็การกินไม่เข้าคลายไม่ออกครับในเมื่อเรื่องมันเลยเถิดมาขนาดนี้แล้วรุ่งเช้าเขาก็ไปทำงานแบบไม่มีกระติกใจไหนจะเรื่องเมียหนี
ในแต่เรื่องได้กับไม่ย้ายโดยไม่ได้ตั้งใจเออมันซับซ้อนไปหมดครับช่วงนั้นเขาทำงานแบบไม่มีสมาธิเลยแต่กลับมาไม่ย้ายก็ทำตัวปกตินะครับถึงจะไม่ทำตัวเหมือนเมียเป๊ะแต่ก็มันกำกำกึ่งครับก็เหมือนกับหาข้าวหาปลาให้กินดูแลทุกอย่างกับทำหน้าที่เหมือนเมียเลยครับดูลูกไปด้วยอะไรเงี้ยติ๊กก็บอกไหนๆมันก็มาขนาดนี้แล้วเมื่อเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรก็ปล่อยเลยตามเลยแล้วกันก็ได้วะอย่างนี้เหรอก็ได้วะประมาณนั้นเลยไม่ได้ลูกได้แม่ก็ยังดีครับก็ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างนี้ไปเรื่อยครับแต่ก็เรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกใครนะครับว่าได้ไม่ย้ายแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ขับรถไปทำงานเย็นไปเช้าเย็นกลับเนี่ยตลอดจนเวลาผ่านไปได้ประมาณเดือนนึงอ่ะก็พอทำใจเรื่องเมียบ้างได้แล้วล่ะก็ได้คนดูแลที่ดีด้วยและทุกๆวันก็อย่างที่ผมบอกอ่ะไม่ยายจะพาไอ้น้องต้นข้าวเนี่ยเป็นนั่งเล่นที่บ้านตาสีตลอดไงเดี๋ยวนะพี่นัทครับผมในระหว่างเนี้ยไม่ได้ข่าวไม่ได้คราวความเคลื่อนไหวของอ้อมเลยเหรอไม่ติดต่อเลยครับเขาไม่ติดต่อมาคือตั้งแต่เดินออกไปจากนั้นไม่สามารถติดต่อก็ได้เลยแต่คนชื่อเกศนี่มาไม่บ่อยแล้วนะอาทิตย์นึงก็เหมือนกับมาหาเอ้ยอ้อมไปไหนพี่อะไรเงี้ยเหมือนมาถามข่าวคราวอ้อมไปไหนหรอคะแต่ก็ยังมีพฤติกรรมคล้ายๆเดิมไหมพี่นัทคล้ายๆเดิมครับเกศก็ยังมาแบบให้ท่าให้ทางเหมือนเดิมแต่ไม่ยายอ่ะไม่ยายของติ๊กเนี่ยไม่ชอบผู้หญิงคนนี้มากเลยเพราะผู้หญิงด้วยกันเขามองออกเนี่ยครับเวลามาแล้วรู้สึกเขาจะไม่พอใจก็แต่เขาไม่ได้มาบ่อยเขาอาทิตย์นึงจะมาสักทีนึงก็อ้างว่ามาหาอ้อมอ้อมมาหรือยังคะพี่เนี่ยที่ทำงานก็ไม่ไปเลยนะพี่อย่างเงี้ยติ๊กก็ผมไม่ทราบครับตั้งแต่วันนั้นเขาออกไปเขาก็ติดต่อไม่ได้เลยก็วันนั้นก็เป็นวันหยุดของติ๊กครับติ๊กก็นั่งทำนู่นทำนี่ไปที่หน้าบ้านเพราะบ้านจัดสรรในรอบรั้วมันจะมีปลูกต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแม่ยายเขาก็พาน้องต้นข้าวเนี่ยไปนั่งเล่นที่บ้านตาสีเหมือนเดิมระหว่างนั้นติ๊กเขาก็หาอะไรทำเพื่อไม่ให้คิดมากด้วยก็ไปปลูกต้นไม้ทำนู่นทำนี่ไปขุดดินปลูกต้นนั้นต้นนี้ไปปรากฏว่าไปขุดเจอกล่องอะไรบางอย่างอยู่ใต้ต้นไม้ครับอ้าวเขาก็หยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าพอเปิดกล่องขึ้นมามันเป็นตุ๊กตาคู่หนึ่งครับคิดว่าเหมือนทั่วไปครับที่ว่าเอาสายสินพันนะครับผมเป็นชายหญิงหันหน้าหากันอย่างนี้เหรอเปล่าครับผู้หญิงหันหน้าหันหลังหันหากันครับผมทำให้ผู้ชายหันเหมือนเอาหลังชนกันนะครับทำให้แยกแต่ที่ติ๊กเขาเห็นคือที่ตุ๊กตาตัวหนึ่งมันมีชื่อเขาอยู่อีกตัวหนึ่งเป็นชื่ออ้อมแล้วก็มันจะมีเข็มอะตัดที่ดวงตาของตุ๊กตาผู้หญิงสองอันนะครับสองเล่มแล้วก็แทงที่คอหนึ่งอันเนี่ยครับเขาก็งงว่ามันใครมาเล่นอะไรเนี่ยเพราะตอนแรกติ๊กเขาไม่เชื่อเรื่องนี้เลยนะครับเขาถือว่ามันตอนนั้นมันไร้สาระอะไรกันไม่รู้เขาก็จับมาเสร็จปุ๊บพอแม่ยายกลับมาเขาก็เอาอันนี้ให้ดูอะแม่ดูนี่ชิ้นเนี่ยมันคืออะไรแม่ยายเห็นก็ตกใจไงอุ้ยอันนี้มันเล่นของพวกอะไรนี้เลยเหรอเนี่ยติ๊กก็บอกว่ามันใช่เหรอแม่เรื่องนี้มีอยู่จริงอีกเหรออะไรเงี้ยพอเสร็จสับปุ๊บเขาก็จะคว้างทิ้งแม่ยายก็บอกอย่าไปทำอย่างนั้นต้องไปให้พระท่านทำอะไรนี้เดี๋ยวแม่เอาไปทำให้ติ๊กก็บอกไม่ต้องแม่ผมทำเองเลยเสร็จแล้วเขาก็เอามีดมาตัดสายสินออกเลยนะโอ้โหทำเองเลยครับพอแยกเป็นทั้งสองอันแล้วเขาก็คว้างทิ้งไปเลยครับผมคว้างแบบออกนอกบ้านไปเลยแม่ยายก็ตกใจเลยครั้งนี้พอทำอย่างนั้นได้ไปสักพักหนึ่งแม่ยายก็เห็นว่าเออมันทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรจะไปปรึกษาว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดีแล้วแม่ยายก็หน้าเสียๆไงกลัวว่ามันทำผิดพิธีจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับคือเรื่องของเรื่องเขากลัวลูกเขยตายจนเวลาผ่านไปได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับผมเหตุการณ์ที่ไม่ดีมันก็เกิดขึ้นอีกคืออยู่ดีๆครับผมจิ๊กก็พาผู้หญิงชื่อเกียรติเข้ามาในบ้านอ้าวพามาเลยนะครับพาเข้าบ้านมาแม่ยายก็ถามว่าทำไมมาด้วยกันได้อ่ะอ๋อเ
พอดีผมจะบอกแม่พอดีว่าเกดเนี่ยผมว่าจะเอาเป็นเมียนะแม่นะเออแม่ยายก็งงเอ้ามันเป็นไปได้ยังไงอะอะไรเงี้ยตอนแรกก็ยังคุยกันไม่ค่อยถูกคอเท่าไหร่แต่นี้แบบเดินกอดเอวกอดอะไรเดินเข้ามาในบ้านเลยนะครับเสร็จสับพี่ยายก็งงอย่างเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรยักษ์เสร็จสับเขาสองคนเขาเข้าห้องเข้าไปแม่ยายก็งงว่าถ้าเป็นไปได้คิดในทางที่ดีก็คือติ๊กเนี่ยน่าจะโดนผู้หญิงคนนี้ทำของใส่เพราะว่าเวลาเขาเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนได้แบบกระทันหันน่ะเหมือนตอนที่อ้อมเปลี่ยนใช่ครับเขาก็เลยนั่งคิดอะไม่ได้ละต้องรีบบอกลูกเขยให้รู้ตัวพอแต่จังหวะมันบอกไม่ได้ครับเพราะว่าสองคนติดกันเป็นปลาท้องโกะเลยครับระหว่างติ๊กกับเกดนะเหมือนแบบกำลังหลงอะข้าวใหม่ปลามันเนี้ยออกไปทำงานก็ต้องไปด้วยกันกลับก็ต้องกลับด้วยกันไม่มีเวลาที่จะดึงลูกชายลูกเขยออกมาได้เลยครับแต่ก็มีอยู่แวบนึงที่ว่าลูกเขยแบบเดินมาเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็จะดักคออยู่แล้วแกก็ไปเตือนว่าติ๊กเนี่ยมีสติไหมเนี่ยแม่ว่าหนูว่าโดนของนะติ๊กก็บอกว่าของเขยอะไรแม่ไร้สาระมันไม่มีจริงหรอกของพวกเนี้ยมูแต่งมงายอยู่ได้จากที่พูดกับแม่ยายดีๆเขาก็พูดแบบไม่ดีแล้วไม่ดีเลยผมว่าแม่เอาเวลาไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงลูกไอ้ต้นข้าวไปอย่ามายุ่งเรื่องผมเลยอะไรเงี้ยครับผมจนแม่ยายก็บอกว่าเอ๊ะไม่รู้จะทำไงดีไงแต่ก็อยากจะกลับไปปรึกษาญาติพี่น้องนะแต่ก็ห่วงหลานด้วยเพราะถ้าไปก็ไม่มีใครเลี้ยงหลานแกก็ต้องอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆครับผมก็ปรึกษาป้าศรีป้าศรีก็บอกว่ามันจะจริงเหรอเรื่องพันเนี้ยฉันก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับแม่ยายเขาก็บอกว่ามันน่าจะใช่เพราะว่าไม่งั้นติ๊กไม่น่าจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้พอปรึกษาไปป้าศรีก็บอกว่าดูไปก่อนไหมถ้ามันเลวร้ายยังไงเดี๋ยวฉันว่าเดี๋ยวพาไปพบพระอาจารย์ที่ฉันนับถือก็ได้แม่ยายก็บอกว่าจะไปยังไงตัวติดกันขนาดนั้นไม่ห่างกันเลยอ่ะจนเวลาเกิดการนี้ก็ผ่านไปเรื่อยอีกประมาณ 2-3 เดือนครับอยู่ๆแม่ยายน่ะแม่นุชเนี่ยเขาก็เจ็บป่วยขึ้นมาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุครับคืออยู่ดีก็นอนสมอ่ะครับโดยที่ติ๊กเนี่ยไม่เคยไปสนใจลูกเลยนะครับลูกจะกินอยู่เป็นยังไงใครจะเป็นอะไรแม่ยายไม่สบายไม่เคยสนใจเลยเพราะว่าเขามีสองห้องใช่ไหมครับอีกห้องหนึ่งก็ของแม่ยายอยู่อีกห้องก็ห้องของเขาแต่คนที่สนใจแม่นุชเนี่ยก็คือเป็นป้าศรีเพราะปกติแกจะพาหลานมาเที่ยวเล่นเนี่ยทุกวันแต่แกเห็นหายไป 2-3 วันไงแกก็รู้สึกว่าต้องไปดูนุชมันหน่อยแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยแกเข้ามาที่หน้าบ้านก็ปรากฏว่าพอเรียกแล้วมันไม่มีคนอยู่หรือมีก็ไม่รู้แต่เขาไม่ออกมาเปิดแกก็ถือวิสาสะเข้าไปเลยครับก็เข้าไปในห้องที่เป็นรถเขานอนอยู่ก็ปรากฏว่าเห็นแกนอนซมเลยนะครับส่วนน้องต้นข้าวนี่ก็นั่งเล่นตามภาษาเด็กของแกไปแกก็ไปเป็นไงบ้างนุชก็บอกพี่ฉันว่าฉันกลัวว่าฉันจะอยู่ดูแลหลานไม่ถึงที่ว่าฉันจะแบบกลัวหลานจะโตครับเขาว่าอย่างเงี้ยเป็นไรไม่เป็นไรหรอกแค่ไม่สบายเขาก็ให้กำลังใจกันนะครับครับฉันรู้ตัวเขาก็พูดอย่างนี้นะครับเสร็จสับพอเยี่ยมอะไรกันเสร็จเขาก็ออกไปต่อสู้ๆนะอะไรเงี้ยแล้วก็ออกกลับบ้านเขาไปครับผมแล้วแกก็เป็นอย่างนี้ประมาณ3วันนะครับไม่สบายนะซึ่งติ๊กเนี่ยไม่เคยเปิดห้องไปดูแกสักนิดเดียวเลยลูกก็ไม่สนใจแล้วอยู่ดีแกก็ติ๊กก็บอกว่าเกดก็บอกว่าพี่หนูว่าบ้านหลังเนี้ยจริงๆบ้านหลังเนี้ยก่อนที่เขาจะเลิกกับอ้อมเนี่ยเขาโปะไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าเขาเอาที่ของที่ติ๊กเขามีเอาไปขายไงครับแล้วก็เอาเงินมาโปะบ้านจนหมดละแล้วอยู่ดีเกดเขาก็ถามว่าพี่บ้านหลังเนี้ยหนูขอได้ไหมพี่โอนไปชื่อหนูนะซึ่งติ๊กบอกว่าตอนนั้นอ่ะเขารู้เรื่องนะแต่ด้วยสติอะไรเขาไม่มีเขาตอบอ๋อห่อหมกของเมียไปหมดเลยไม่ว่าจะพูดอะไรขออะไรเขาให้ได้หมดเลยงั้นหนูขอบ้านนะพี่นะขอรถยนต์ด้วยนะที่เปลี่ยนเป็นชื่อหนูนะ
แล้วเงินในบัญชีพี่อ่ะหายเทไหมหนูให้หมดนะติ๊กบอกครับได้หมดอะไรเงี้ยขออะไรให้หมดเลยถ้างั้นเดี๋ยวหนูจะงั้นพี่พาไปโอนกันเลยแล้วเสร็จสรรพเขาออกไปแล้วก็บอกเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นกันด้วยไปที่กะลาพักร้อนแล้วก็ไปเที่ยวกับหนูสักสองสามวันเนาะเขาก็โดยที่ไม่สนนะว่าแม่ยายเขาจะเป็นอะไรมั่งเขาก็ไปเที่ยวครับส่วนภาษีนี่ก็ด้วยความที่เป็นห่วงนะก็เห็นว่าสองผัวเมียเนี่ยออกจากบ้านไปแล้วครับไม่กล้าเข้ามาตรงๆไงเดี๋ยวจะกลัวเขาด่าพอเสร็จสับแกเข้ามาพอเข้ามาเสร็จปุ๊บแกก็พอเปิดประตูบ้านเข้ามาก็เห็นน่ะเย็นนุชนะครับนั่งอยู่ที่ตรงตัวรับแขกกำลังอุ้มหลานอยู่ก็ถามเอ้าอาการดีแล้วเหรอก็พอได้แล้วพี่เขาว่าเงี้ยพอดีขึ้นบ้างดีก็ดีละเนี่ยพอดีทำข้าวตรงข้าวต้มมาเผื่อเนี่ยจ้าพี่วางเดี๋ยวฉันกินเองก็พูดคุยกันสักพักก็กลับกันไปสองผัวเมียนั่นพอตกวันลุกขึ้นก็ยังไม่กลับมากันวันลุกขึ้นป้าสีก็มาอีกครับก็มาเจอป้านุชก็นั่งเล่นตัวรับแขกเหมือนเดิมถ้าดีแล้วก็ดีนะที่ก็ดีใจด้วยอะไรเงี้ยเขาก็คุยกันตามภาษาทั่วไปครับก็ไม่มีอะไรผิดปกติจนป้าสีก็กลับไปที่บ้านของตัวเองและสองผัวเมียนั้นเขาก็กลับมาที่บ้านของเขาวันนั้นเขาก็คบกันอยู่แต่ในห้องพี่คนชื่อติ๊กเนี่ยนอนหลับไปกับเกียรติรักมาสะดุ้งตื่นตอนดึกๆก็ตื่นออกมาจะไปเข้าห้องน้ำก็ปรากฏว่าเห็นแม่ยายตัวเองเนี่ยออกมาดักคอยบอกว่าติ๊กลูกไม่สบายนะช่วงนี้ติ๊กไม่ดูแลลูกไม่สนใจลูกเลยอ่ะเขาก็บอกว่าแม่ก็ดูแลไปสิผมก็ยกให้แม่ดูแลแล้วแม่จะอะไรกับผมอีกอย่างเงี้ยเขาพูดโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะเขาบอกนะครับครับจนแม่ยายก็บอกว่าหนูว่ามาดูแลลูกหน่อยเถอะลูกไม่สบายมากเลยนะตอนนี้ตัวร้อนตัวอะไรมากเขาไม่สนใจก็เดินเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเข้าห้องที่เมียเขานอนอยู่ไปแต่พอวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งป้าศรีเนี่ยเขาก็มาครับสองคนนี้ก็ไปทำงานปกติก็ด้วยความที่เขาคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้อยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่เขามาเนี่ยเสียงกับเมียจะไม่อยู่บ้านพวกเข้าไปที่ห้องป้านุชแม่ยายเขาอะชื่อนุชอะเขาเข้าไปในห้องปุ๊บพอเปิดประตูห้องเข้าไปป้าศรีนี่กรี๊ดเลยครับผมโอ้โหเฮ้ยจริงเหรอคนชื่อนุชเนี่ยนอนตายแล้วครับ อยู่บนที่นอนสงสารแต่ตายมาแล้ว3วันนะครับแสดงว่าศพนี่ขึ้นอืดจนแบบรวมหมดแล้วอ่ะโดยที่มีน้องต้นข้าวนั่งเล่นอยู่ข้างๆครับและที่ตัวน้องต้นข้าวเนี่ยก็เปื้อนไปด้วยน้ำเหลืองน้ำเลือดอะไรเต็มหมดเลยครับผมพอแกคิดอย่างนั้นเสร็จแกก็วิ่งไปหยิบไปอุ้มน้องต้นข้าวมาครับแล้วแกก็มองสภาพศพแล้วมันหนาดนะครับแกบอกยังต่ำๆเนี่ยต้องมี3วันนะครับถ้ากินเหม็นก็ลื่นไปหมดเลยพอเสร็จสับแกก็โทรไปแจ้งมูลนิธิให้เขามาเก็บศพอะไรไปแล้วก็อย่างที่เขาบอกหมอก็บอกว่าผ่านมาแล้วประมาณ3วันนะครับอย่างต่ำระหว่างเนี้ยซึ่งป้าศรีเขาก็มานั่งป้าศรีก็เข้ามาเนี่ยป้าศรีก็เจอวิญญาณป้านุชน่าจะใช่ครับป้าศรีบอกโอ้เพราะว่าที่เขาเห็นที่นั่งที่โต๊ะรับแขกนะครับตอนนั้นแกก็เอาน้องต้นข้าวไปดูแลก่อนนะพอตกเย็นมาหลังจากนั้นศพเนี่ยก็เอาไปไว้ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีญาติของทางป้านุชนะว่ะป้าศรีเขาก็แจ้งให้ญาติมาดูแลแล้วก็เอาศพไปทำพิธีอะไรกันโดยที่ติ๊กเนี่ยไม่ได้กลับไปเผาศพไม่ได้ทำไม่ได้สนใจอะไรเลยครับว่าแม่ยายตายพอมาทราบข่าวแม่ยายตายตายก็ตายจนคนที่เอกใจอ้าวแล้วไอ้ต้นข้าวไปไหนล่ะคนที่เกลียดเขาถามอ๋อนู่นป้าศรีเอาไปอาบน้ำเอาไปดูแลเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจไงก็ทิ้งลูกอีกแต่คนชื่อเกียรติเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเขาก็เดินเอาลูกมาบอกว่าเนี่ยมันลูกของพี่ติ๊กเขานะคนที่ดูแลต้องเป็นสิทธิ์ของพี่ติ๊กเขาป้าเป็นแค่ป้าข้างบ้านไม่มีสิทธิ์และทีหลังก็ยังมายิ่งอีกนะก็ป้าศรีเขาก็พูดอะไรไม่ออกครับมันเป็นเรื่องนั้นจริงมันก็ถูกของเขาครับ
น้องต้นข้าวก็กลับมาอยู่ที่บ้านแต่การดูแลของพี่ติ๊กกับคนชื่อเกดเนี่ยไม่ได้ดูแลน้องต้นข้าวอะไรดีเลยครับผมถึงเวลากินข้าวก็เอาตักข้าวมาแล้วก็วางไว้ที่ห้องจะกินก็กินจะไม่กินก็เรื่องของเขาทั้งที่ป้าศรีก็บอกแล้วว่าน้องต้นข้าวเขาไม่สบายนะพาเขาไปหาหมอด้วยก็ติ๊กก็ไม่สนใจก็เวลาก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์นึงครับแกก็มีความรู้สึกว่าแกรู้สึกมึนหัวปวดหัวยังไงไม่รู้แล้วมาหลังๆเนี่ยคนชื่อเกียรติไม่ค่อยอยู่บ้านละเหมือนจะออกไปไหนก็ไม่รู้ไปไหนก็ไม่ยอมบอกกี่หายไปวันนี้รุ่งเช้าอีกวันค่อยกลับมาเงี้ยแกก็น่าจะคิดถึงเมียตอนเช้าที่ลูกห้องอยู่ข้างๆแกยังไม่เคยเปิดไปดูเลยเวลาก็ผ่านไปแกไม่เคยสนใจนะน้องต้นข้าวจะกินอยู่เป็นยังไงพอผ่านไปแค่สองสามวันอ่ะแกก็มีความรู้สึกว่าแกได้สติกลับมาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุครับแกก็บอกว่าเออป่านนี้เมียเราจะไปไหนแต่แกก็พอได้สติแกก็คิดว่าเหมือนคิดถึงลูกคิดถึงเมียหมายถึงอ้อมนะครับเมียเก่าครับเมียเราไปไหนเนี่ยทำไมมีความรู้สึกคิดถึงอ้อมจังเออแล้วลูกเราล่ะเขาคิดอย่างนี้แสดงว่าดีดีเขาก็ได้สติกลับมาเฉยเลยนะครับโดยที่ไม่มีสาเหตุเลยแต่มันก็ยังมึนๆอยู่ก็ยังพอคิดถึงเกศบ้างแต่มันเริ่มน้อยนิดไปละแกก็คิดถึงลูกได้จนป้าศรีเขาก็มาเรียกแกก็เปิดประตูแล้วออกไปคุยเหมือนกับว่าเป็นไงบ้างเหมือนกันเนี้ยติ๊กเป็นไงบ้างเขาบอกเออป้าลูกกับเมียผมไปไหนอ่ะป้าศรีว่าเห็นได้สติแล้วแกก็ถามว่าไม่เข้าไปดูลูกหน่อยนะลูกไม่สบายนะน่ะป้าอยากจะมาบอกตั้งนานแล้วแต่ป้าเข้ามาไม่ได้พอแกเปิดตัวห้องไปก็ต้องยืนน้ำตาไหลครับโอ้ยสงสารน้องต้นข้าวตายแล้วครับตายด้วยพิษไข้ซึ่งเป็นแบบว่าเป็นไข้อะไรตั้งยังไม่ทราบนอนตายอยู่บนที่นอนด้วยเด็กเล็กๆคนเดียวอ่ะสี่ขวบเองครับแกติ๊กนี่นั่งร้องไห้กอดศพลูกเลยครับประมาณว่ามันเป็นเพราะพ่อไม่มีเวลามาสนใจลูกอะไรเงี้ยครับจนสุดท้ายก็เอาศพไปไว้ที่โรงพยาบาลเอาไปยังไม่ได้ทำพิธีอะไรนะครับต้องไปชันสูตรก่อนว่าน้องต้องข้าวตายเพราะอะไรแต่พอป้าศรีบอกว่าไหนๆก็ออกมาจากบ้านได้แล้วอ่ะไปวัดกับป้าไหมก็พาไปพบพระอาจารย์ที่ป้าศรีก็นับถือนะก็ไปเล่าเรื่องให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์ก็บอกว่าโยมอ่ะเป็นคนดวงดีดวงแข็งนะเขาว่าเงี้ยจริงๆอ่ะเขากะเอาโยมให้ตายแหละหมายถึงคนชื่อติ๊กนะแล้วก็ถามว่าคนที่ทำของใส่ผมอ่ะใช่คนชื่อเกียรติไหมพระอาจารย์ก็บอกว่าอาตมาพอจะบอกได้เป็นคร่าวๆจะบอกหมดไม่ได้มันเป็นกรรมของแต่ละคนแต่ไม่ต้องห่วงนะเขาถอนของให้โยมแล้วเขาพูดอย่างนี้ครับเพราะปกติของคนนี้เขาฝังลูกฝังรอยนะถ้าหาต้นตอไม่เจอก็แก้ไม่ได้แต่อยู่ดีๆเขาก็ถอนของให้โยมเองโดยที่โยมไม่ต้องทำอะไรเลยเขาได้ไปหมดแล้วคือเขาถอนของใช่ประมาณนั้นครับป่ะพอป่ะพระก็บอกว่าเดี๋ยวลดน้ำมนต์หน่อยนะลดสักสามวันมาติดต่อกันเดี๋ยวก็หายเป็นปกติเขาจะว่าโยมได้โชคดีนะพอรถน้ำมนต์อะไรเสร็จก็กลับมาพร้อมป้าศรีป้าศรีก็มาเล่าให้ฟังว่าอันนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าคนชื่อเกียรติทำของใส่เขาบอกผมทราบนะครับผมก็ไม่คิดว่าของมันนี้มันจะมีจริงและระหว่างที่เธอโดนของมีสติไหมผมไม่มีสติแต่ผมรู้นะแต่ผมไม่สามารถบังคับตัวเองได้แล้วเขาก็บอกว่านั้นแสดงว่าติ๊กก็บอกว่าคนชื่อเกียรตินี่ก็ทำของใส่อ้อมกับผมนะสิป้าศรีบอกไม่ใช่จำวันนั้นได้ไหมป้าศรีบอกจำวันที่ฉันมาเยี่ยมคนชื่อนุชได้ไหมที่มาวันแรกที่ไม่สบายอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าตานุชแกก็บอกว่าพี่ศรีถ้าเกิดฉันเป็นอะไรไปอ่ะฝากน้องต้นข้าวด้วยนะเพราะพ่อมันคงไม่ได้สติแล้วล่ะแล้วก็ฉันมีเรื่องจะสารภาพอย่างหนึ่งว่าฉันขอโทษที่ว่าทำให้ติ๊กกับอ้อมต้องเลิกลากันอ่ะ
อ๋อผมไม่ทำของใส่เขาเป็นฉันเองโอ้เออคือเพราตะิว๊ก่าฉไปันขหลุดงรักลูกเขยคนนี้ติ๊กไปขุดเจอแล้วก็มีดฟันชับปรากฏว่าของรอบแรกเข้าใช่ครับโอ้ที่ไม่ยายตกใจนะไม่ใช่ตกใจเพราะว่าทําเหมือนกับว่าติ๊กกำลังจะทําลายตุ๊กตาคู่เนี้ยแล้วทําให้อ้อมกับติ๊กต้องกลับมาเจอกันอีกอันฮนี้ะครับผมฮะเขาบอกกับป้าศรีงั้นป้าศรีก็อยากจะบอกตั้งหลายครั้งแล้วแต่ถ้าบอกในระหว่างที่ติ๊กไม่มีสติเขาก็ไม่ฟังอยู่แล้วพอได้สติเขาก็มาพูดพอติ๊กได้ฟังเช่นนั้นก็มีความรู้สึกว่าทําไมเรื่องราวมันถึงเป็นอย่างนี้ก็ความรักความโลภอะไรเงี้ยหรอเขาว่าไงครับผมระหว่างนั้นเองก็ป้าศรีก็ต่างคนก็ต่างกลับบ้านติ๊กก็ได้แต่เศร้าอยู่ในบ้านคนเดียวตอนนั้นเกียรติยังไปไหนไม่ทราบนะครับยังไม่กลับมาบ้านเลยจนตกคืนนั้นน่ะก็ไม่ค่ำเดียวไม่ดึกเดียวประมาณค่ำๆอ่ะก็ปรากฏว่ามีคนมาเรียกอยู่ที่หน้าบ้านอ้อมครับกลับมาโอ้ก็บอกว่าพี่จิ๊กพี่จิ๊กเนี่ยพี่จิ๊กก็เรียกมาหน้าบ้านพอเห็นเมียตัวเองมาอยู่หน้าบ้านก็ดีใจก็กำลังจะเปิดประตูให้อ้อมเข้าบ้านมามันเหมือนกับว่าเป็นจังหวะนรกครับคนชื่อเกียรติก็ขับรถยนต์กลับมาบ้านก็มาเห็นว่าอ้าวสองคนนี้มาเจอกันได้ยังไงเนี่ยแล้วก็พอรถเข้าไปจอดก็ยังมาเข้าบ้านใช่ไหมอะไรเงี้ยตามสูตรนะครับพอตอนนั้นพี่จิ๊กอ่ะติ๊กก็เริ่มมีสติแล้วก็บอกว่าเธอใช่ไหมเกียรติที่ทำกับฉันอย่างนี้ฉันรู้หมดแล้วนะว่าเธอทำของใส่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคนชื่อเกียรติว่าก็ทำใส่แล้วจะทำไมอ่ะก็แก้ให้แล้วไงเขาว่าเงี้ยก็ปล่อยให้เป็นอิสระแล้วไงก็ไปดิอยากจะไปอยู่ด้วยกันก็ไปว่าเงี้ยครับโอ้นี่บ้านเขาโอนไปแล้วไม่ได้แล้วครับไปเรียกร้องอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นเขาก็บอกว่างั้นพอมาได้สติงั้นบ้านพี่รถพี่ละนี่มันของหนูนะเขาบอกของฉันนะอะไรเงี้ยไปเชื่อดูชื่อเด็กแกมีโฉนดชื่อฉันปะล่ะรถยนต์ก็ชื่อฉันเงินในบัญชีก็โอนมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันออกไปอยู่ข้างนอกไม่ต้องมาอยู่ที่นี่โอ้เพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยผัวใหม่ฉันจะเข้ามาอยู่แล้วโอ้โหเด็ดครับระหว่างนั้นเองอ่ะเขาก็ไม่รู้จะทำไงมันพูดอะไรไม่ได้ครับครับจะแจ้งตำรวจมันก็หลักฐานก็ทนโทษอยู่ว่าให้เขาไปเองอ่ะใช่จากนั้นก็เดินมาออกมาด้วยกันกับอ้อมอ่ะโดยที่ไม่ได้เอาของอะไรติดไม้ติดมือมาทุกอย่างเลยนะครับครับครับก็ออกมาทั้งที่ตัวเปล่านะครับก็เดินมากับอ้อมอ้อมก็บอกว่าหนูอ่ะจะมาเตือนพี่หลายครั้งแล้วหนูรู้ว่าคนผู้หญิงคนเนี้ยทําของใส่พี่แล้วเขาก็ถามว่าเอออ้อมรู้ไหมว่าใครทําของใส่เราหนูรู้เขาบอกเนี้ยเพราะว่าแต่อ้อมรู้เขารู้ครับครับเขาบอกอ้อมบอกเขารู้แต่เขาทำอะไรไม่ได้เขาบอกงี้ครับผมทำไมอ่ะเขาบอกว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนกันนะตอนนี้ก็กลับไปอยู่ที่บ้านอ้อมไงที่ยาตอนนี้บ้านอ้อมก็ยังมีอยู่นะญาติพี่น้องเขาก็ดูแลอยู่ก็ตกลงก็กลับไปที่อยุธยาด้วยกันครับพอไปถึงอยุธยาก็เจอญาติพี่น้องอะไรเงี้ยแล้วอ้อมก็เดินเข้าบ้านไปก่อนแล้วตัวเองก็เหมือนกับยังภาวะพวงเรื่องเข้าของอะไรเงี้ยอยู่ครับพอขึ้นไปบนบ้านก็ต่างคนก็ต่างทําอะไรกันเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งเขาก็มานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านก็นั่งคิดเรื่องต่างๆนะครับจนญาติพี่น้องของฝ่ายอ้อมเขาก็มาเขาก็ถามติ๊กว่ามึงมาทําอะไรที่นี่ติ๊กเขาว่าไงครับเพราะว่าติ๊กก็บอกว่าผมจะมาอยู่ที่นี่กับอ้อมครับบอกงานศพแม่ยายมึงอ่ะมึงก็ไม่มานะขนาดงานศพไปอ้อมมันก็ยังไม่มาอีกอ้าวเขาบอกอ้อมตายตั้งแต่6 เดือนที่แล้วนะครับโอ้ยเขาบอกไม่จริงอ่ะผมยังมาอยู่กับอ้อมแล้วเนี่ยเนี่ยอ้อมมาขึ้นบ้านไปเมื่อกี้เนี่ยบอกมันจะไม่จริงได้ไงอ่ะเขาก็พาขึ้นไปบนบ้านเลยเนี่ยอ้อมมันผูกคอตายตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นรูปไหมเนี่ยแม่มันกับตัวมันอะรูปชาตะมรณะครับวางอยู่บนหิ้งที่คนเขาเคารพไว้กราบไหว้กันนะครับแค่นั้นนะครับติ๊กก็เข่าสุดเลยสักพักหนึ่งก็น้ำตาไหล
แล้วญาติพี่น้องว่าไม่กลับไปเลยนะบอกไม่ต้องมาเหยียดที่นี่อีกกูไม่ให้อยู่เพราะที่นี่มันก็ตกเป็นของญาติพี่น้องหมดแล้วพอติ๊กกลับมาก็ไม่รู้จะไปไหนแต่ด้วยความแค้นนะครับผมติ๊กก็ทำอะไรไม่ถูกก็ทำในสิ่งที่คิดว่ามันไม่น่าทำนะครับเฮ้ยแกไม่ได้ฆ่าตัวตายครับแกไปขอทวงบ้านคืนจากคนชื่อเกศครับเออเขาไม่ให้เขาไม่ให้ด้วยบันดาลโทสะอะไรแกเอามีดแทงคนชื่อเกศตายครับทั้งที่ผัวใหม่ก็ยังอยู่ในบ้านนะครับพอคนชื่อเกศตายทุกแกก็ไม่หนีไปไหนนะแกก็ยอมมอบตัวให้ตำรวจจับแล้วแกก็ไปติดคุกก็โดนข้อหาเจตนาฆ่าจริงๆแกจะสู้ด้วยบันดาลโทสะแต่ตำรวจเขาไม่เชื่อก็รับสารภาพก็โทษจำคุกประมาณสัก20 ปีแล้วก็รับสารภาพไปก็เหลือ10 ปีแล้วก็ทำความดีไปเรื่อยๆจนติดอยู่จริงๆประมาณ5 ปีครับก็เป็นสาเหตุที่ผมถามเขาว่ามึงหายไปไหนมา5 ปีวะมันก็บอกว่ากูไปติดคุกมาเพิ่งจะออกมาประมาณปี 62นะครับแล้วก็ยังโชคดีไปได้งานทำที่1แล้วก็ตามมาด้วยเรื่องเล่าอย่างเรื่องของอาทิตย์ที่แล้วครับที่ผมเล่าให้ฟังอันนี้ครับเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ติ๊กเล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับเรื่องคุณไสครับโอ้พี่นัทครับไม่รู้ใช้คำไหนดีอะโคตรสนุกเลยอะพี่แต่ว่าชีวิตของพี่ติ๊กไม่สนุกเลยนะแต่ฟังพี่นัทเล่าคือมันสนุกอะมันได้ลุ้นตลอดเลยแล้วมันลุ้นจนถึงบรรทัดสุดท้ายเลยอะก่อนจะสวัสดีครับอะโอ้โหแกบอกว่าเป็นคุณไสที่ตอนแรกแกไม่เคยเชื่อเลยแต่แกบอกจะไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะมันโดนมากับตัวครับใช่ผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะแซงเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาตลอดทั้งเดือนหรือเปล่าผมไม่รู้นะพี่นัทแต่คืออ้อมเองเนี่ยก็รู้ว่าแม่เนี่ยทำของใส่แต่ว่าอ้อมก็น่าจะรู้หลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วถูกป่ะใช่ครับหลายคนอาจจะบอกว่าสังคมมันเน่าเฟะเรื่องราวแบบนี้คุณผู้ฟังมันเล่าให้ใครฟังไม่ได้หรอกถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดำเนินต่อไปแล้วมันก็ต้องเก็บเป็นความลับถูกไหมแต่เชื่อผมเถอะเรื่องแบบนี้นาทีนี้ก็อาจจะยังมีคนที่แอบกินกันอยู่มันคือเรื่องจริงครับผมแต่ว่ากรรมมันจะตกถึงใครเมื่อไหร่รุนแรงแค่ไหนป๋าไม่รู้แต่ถึงแน่โอ้โหก็ตอนแรกผมก็ถามว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปเล่าได้ไหมหลบอยากทำอะไรก็ทำเลยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาผมว่าไปเจอมันหนักกว่าอะไรประมาณนี้เพื่อจะได้เป็นอุทาหรณ์ต่างคนอื่นก็ด้วยใช่คือเหมือนอย่างที่เราคุยกันพูดกันอยู่เสมอๆนะพี่นัทว่าของแบบนี้ไม่เชื่อไม่มีใครว่าอะไรเลยแต่ทำเถอะครับเพื่อคนที่อยู่รอบๆข้างเขาจะได้สบายใจถูกไหมเฮ้ยแขวนผ้าไปหน่อยลูกเดินทางไกลคุณก็หยิบเอามาแขวนคนที่เป็นห่วงคุณเขาก็สบายใจเพราะว่าของมันตามองไม่เห็นนะเออคือแม้แต่ยุคนี้สมัยนี้นะก็ยังมีทำของใส่กันนะเชื่อไหมต้องเชื่ออาป๋าพูดเลยมีเชื่อนะครับผมมีแต่มันจะแรงแค่ไหนแล้วแต่ความเข้มขลังของแต่ละคนของอาจารย์นะใช่ของอาจารย์ใช่ถามว่ามีคุณแจมมิถามว่ามีวิธีแก้ไหมวิธีแก้มันคือหลังจากที่โดนนะครับโดนแล้วตอนนั้นสภาพเราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้คนที่อยู่รอบข้างจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมใช่ครับแต่เห็นเขาบอกว่าฝังรูปฝังรอยนี่ถ้ามาหาต้นตอไม่เจอก็แก้ไม่ได้ไหมครับใช่หาของไม่เจอก็แก้ไม่ได้คือ
ต้องทำกันน่ะคือเครื่องรางของขลังอะไรที่เขาบอกว่ากันได้อ่ะพกติดตัวพกติดรถพกติดบ้านไว้หน่อยมันก็ดีอ่ะป่าว่านะเผื่อว่าถ้าของเหล่านี้มันมีจริงถ้าคุณไม่เชื่อนะของเหล่านี้มันมีจริงคุณก็จะมีของเหล่านั้นเอาไว้กันได้ถูกไหมแต่ติ๊กนี่คงไม่ได้กันแล้วครับไม่อย่าโดนเต็มคือมันเปลี่ยนไปได้เพียงชั่วคืนอะข้ามคืนแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะนะฮะพี่เฉาก๊วยถามว่าบ้านรถเงินตกเป็นของสามีใหม่เกตเหรอติ๊กจะบอกว่าเคยกลับไปดูบ้านตัวเองนะแต่มันมีคนอื่นมาอยู่แล้วอะสรุปเหมือนกับว่าเขาซื้อมาอีกทอดหรือเปล่าผมก็ไม่สรุปไม่ทราบสรุปว่าติ๊กไปทวงบ้านคืนไม่ได้ถูกป่ะทวงไม่ได้ครับเพราะว่ากินยอมมอบให้เขาไปเองนะครับเกตเขาก็คงเล่นแร่ปลาธาตุแล้วเขาก็ไปหาลูกค้าประจำรายใหม่แหละน่าจะทำอย่างนี้มาหลายรายแล้วนะเท่าที่ติ๊กเล่าให้ผมฟังแต่ว่าพอได้ประโยชน์จากคนนั้นก็ถัดจากคนนั้นก็มาคนนี้แต่เขาที่ไม่สนใจถามจริงๆเนี่ยนะพี่นัทพูดกันจริงๆนะพี่นัทคุณผู้ฟังเกตฉลาดมากนะฉลาดนะถูกไหมพี่นัทถ้าเขาไม่ถอนของอ่ะใครถอนมาเขาตายเลยนะถูกป่ะถูกต้องครับเขาถอนให้เองอ่ะเขารอดแล้วเขาก็ไปหาเหยื่อรายใหม่ที่เขาถอนเพราะว่าเขาอยากได้รายใหม่มากกว่าใช่เขาได้หมดแล้วถ้ารายเก่ายังอยู่รายใหม่ก็เข้ามาไม่ได้ครับเออเขาไม่ได้อยากได้ตัวเขาอยากได้ทรัพย์ถูกต้องครับเออเขาก็เลยถอนให้เพราะว่าถ้าเกิดไปมีครูบาอาจารย์ท่านไหนไปเจอไปถอนให้ของกลับเข้าตัวเกตเองนะเออโอ้โหน่าจะเป็นวิธีหากินของเขาครับอย่าใช้คำว่าน่าจะเป็นวิธีหากินเลยล่ะไม่รู้ว่าทำมากี่รายแล้วด้วยแต่ไม่ได้ทำกับป๋าแน่ๆล่ะเพราะป๋าไม่มีทรัพย์เลยปล่อยหยดติ๋งๆเลยอ่ะไม่มีทรัพย์โอ้สนุกมากแล้วก็ถ้าเจอคุณติ๊กบอกว่าขอแสดงความเสียใจย้อนหลังกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นด้วยนะพี่นัทเอาได้ครับได้ครับนะแล้วก็ต่อจากนี้ก้าวต่อไปก็ขอให้พี่ติ๊กเจริญยิ่งขึ้นแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็มั่นคงในความสุขในสิ่งที่หวังมากขึ้นฝากบอกพี่ติ๊กด้วยเจอล่าสุดเองก็ยังไม่มีภรรยาใหม่นะเพราะว่าเขาจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับฮะก็แต่ไม่รู้มันจะพูดจริงหรือเปล่านะเพราะมันก็เป็นคนหน้าตาพอใช้ได้ครับผมกลัวว่าไม่เอาแต่กลัวผู้หญิงก็จะมาอะไรเขาเองนะครับผมแต่ก็อย่ามันก็ต้องตบมือสองข้างอ่ะบางทีเราก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแต่ว่าบอกพี่ติ๊กเขาหน่อยแล้วกันเตือนเขานิดนึงแล้วกันพี่นัทว่าได้ครับได้ครับอย่ากินเบียร์นะในใจก็ลุ้นนะกลัวว่าพี่กอบไอพี่ติ๊กนะครับจะไปจัดภาษีด้วยเออคือพี่นัทเล่าไว้ผมก็นึกคนนั้นบอกว่าคนนี้บอกว่ามันจะเกิดอะไรวะโอ้โหแล้วทุกย่อหน้ามันมีเรื่องราวให้ชวนแบบเฮ้ยหรอเฮ้ยเอ้าลุ้นตลอดเลยอ่ะแน่นอนจริงๆยี่ห้อนัด2ดอกเนี่ยไปขอบคุณมากพี่นัทมีความสุขมีความสุขก่อนที่เราจะล่ำลาจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอบคุณอีกครั้งครับพี่นัทครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ